ผลิตภัณฑ์งาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อในด้านการเกษตรแปรรูปของจังหวัดเนื่องจากภาคการเกษตรในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการปลูกงากันเป็นจำนวนมากเพราะมีภูมิประเทศที่เหมาะสมในการปลูกงาที่มีคุณภาพและได้นำงามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าพัฒนาเศรษฐกิจชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในส่วนของการยกระดับคุณภาพชีวิตพัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืนและนโยบายของรัฐบาลด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอีกทั้งปี2559เป็นปีที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการการแข่งขันทางด้านการค้าในหลายมิติจะเกิดขึ้นมากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้รวมถึงการนำเรื่องมาตรฐานการผลิตต่างๆมาเป็นข้อกำหนดในการนำเข้าและการบริโภคก็เนื่องจากว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเป็นจังหวัดที่มีงานะคะเป็นสินค้าหรือว่าเป็นสินค้าเกษตรกรรมที่มีชื่อทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดก็เลยจัดทำโครงการสร้างศักยภาพและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์งาเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขึ้นซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยก็อยากจะให้ทั้งผู้ผลิตและผู้แปรรูปงานนะคะมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็เกิดการตื่นตัวให้มีการนำระบบมาตรฐานสากลมาใช้และในขณะเดียวกันนะคะเราก็อยากจะให้มีต้นแบบของการทำโรงงานนะคะให้เป็นระบบสากลนะคะสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้ดำเนินกิจกรรมสร้างศักยภาพเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์งาแปรรูปเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปลอดภัยให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานงบประมาณจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2559สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้ดำเนินตามโครงการโดยมีการจัดกิจกรรมย่อยดังนี้กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของผลิตภัณฑ์งาแปรรูปแม่ฮ่องสอนในรูปแบบเครือข่ายพันธมิตรเพื่อเชื่อมโยงการพัฒนารวมถึงการตลาดและการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมดังนี้ 1. จัดฝึกอบรมเรื่องการสร้างศักยภาพเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์งาแปรรูปเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในเนื้อหาด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและร่วมกลุ่มในรูปแบบของคลัสเตอร์ 2.จัดประชุมสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายกับต่างจังหวัดเมื่อวันที่6ถึง8มกราคม2559ที่จังหวัดเชียงราย 3. จัดประชุมส่งเสริมพัฒนากลุ่มเครือข่ายคลัสเตอร์งาแปรรูปแม่ฮ่องสอนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและมีศักยภาพครั้งที่1เมื่อวันที่14ถึง15มีนาคม2559ณโรงแรมอิมพีเรียลทาราแม่ฮ่องสอน 4. จัดประชุมส่งเสริมพัฒนากลุ่มเครือข่ายคลัสเตอร์งาแปรรูปแม่ฮ่องสอนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและมีศักยภาพครั้งที่2เมื่อวันที่14กรกฎาคม2559ณโรงแรมอิมพีเรียลทาราแม่ฮ่องสอน 5. กลุ่มคลัสเตอร์งาแปรรูปแม่ฮ่องสอนได้มีการจัดประชุมประจำเดือนของกลุ่มคลัสเตอร์ณสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อร่วมกันปรึกษาหารือแก้ปัญหาและหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์งาแปรรูปแม่ฮ่องสอน 6. ด้านการตลาดได้จัดเจรจาคู่ค้าเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2559โดยผู้แปรรูปงาจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน2รายได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคู่ค้าและได้มีการทดสอบตลาดในลักษณะบูธกลางผลิตภัณฑ์งาแปรรูปแม่ฮ่องสอนทั้งตลาดในและต่างประเทศโดยกลุ่มคลัสเตอร์งาได้ร่วมการออกบูธในงานลานาเอ็กซ์โปร2016งานอินดัสทรีเอ็กซ์โปร2016ณ Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีและการออกบูธในงานแสดงสินค้านานาชาติณประเทศจีนทำให้เกิดการขยายตลาดไปยังลูกค้ารายใหม่อาทิร้านอาโกรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นห้าง Max Value ซึ่งมี200สาขา 7. ด้านการประชาสัมพันธ์ได้จะทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์งาแปรรูปของจังหวัดแม่ฮ่องสอนณสถานีโทรทัศน์ NBT เชียงใหม่ช่วงรายการมองเมืองเหนือออกอากาศเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2559กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของผลิตภัณฑ์งาแปรรูปแม่ฮ่องสอน
ในรูปแบบสถานประกอบการต้นแบบในด้านมาตรฐานสากลและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการวางแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดโลกปัจจุบันมีการดำเนินการดังนี้ 1. จัดการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกให้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเป็นสถานประกอบการผลิตภัณฑ์งาแปรรูป 2. จัดทำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนบริษัท Softhouse Research and Programming จำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยแบรนด์ 3. การให้คำปรึกษาเชิงลึกกับห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยแบรนด์เพื่อให้เป็นสถานประกอบการต้นแบบ 4. จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานสถานประกอบการต้นแบบงาแปลรูปแก่สมาชิกกลุ่มคลัสเตอร์งาแปลรูปแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่19สิงหาคม2559ณห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยแบรนด์วันนี้มีการพัฒนาในด้านต่างๆของโรงงานตั้งแต่ในส่วนของการแปรรูปนะคะการแปรรูปแล้วใช้วัตถุดิบการทำยังไงนะจะให้ได้มาตรฐานนะโรงงานจะต้องมีทางเข้าทางออกแล้วก็มีอะไรนะเกี่ยวกับอุปกรณ์เนาะอุปกรณ์ที่สะอาดปลอดภัยแล้วก็เป็นสัดเป็นส่วนของโรงงานค่ะมีความสะอาดของพนักงานด้วยนะแล้วก็เราก็ได้ความรู้อะไรหลายๆอย่างนะเกี่ยวกับการที่จะไปปรับปรุงกับสถานประกอบการของเราเองค่ะเพื่อที่จะให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นมากขึ้นทั้งนี้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังได้บูรณาการร่วมกับคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติหรือสวทน.เพื่อส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมลงสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์บูรณาการร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการในการร่วมกันปรับปรุงคุณภาพและยกระดับสินค้าโอท็อปให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมผช.และเมื่อวันที่1สิงหาคม2559อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการนายสุทธิเวชต่อแสงจันทร์และคณะเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการเข้าพบทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวิรุณพันเทวีเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปและเยี่ยมชมผู้ประกอบการบูรณาการร่วมกับสถาบันอาหารผลักดันให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อยกระดับการผลิตอาหารในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการอาหารของไทยและธุรกิจอาหารฮาลาล HACCP และ ISO 22000จำนวน8รายผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงานส่งผลให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์งาแปรรูปมีความรู้ความเข้าใจและตื่นตัวในการนำระบบมาตรฐานมาใช้ในการผลิตเกิดกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์แปรรูปงาที่มีศักยภาพเข้มแข็งและเอื้ออาทรกันเกิดสถานประกอบการต้นแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์งาแปรรูปในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีมาตรฐานการผลิตสากลมีการพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคสามารถแข่งขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมผลิตภัณฑ์งาแปรรูปมีมูลค่าเพิ่มและเกิดอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในด้านผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปที่ได้มาตรฐานสากลรองรับนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าที่มีมาตรฐานการผลิตแต่ก่อนทำงาก็ไม่ได้ขายไม่ได้ขายหลีราคาไม่หลีหลังจากมารวมกลุ่มคัตเตอร์งาแล้วครับหลังจากนั้นเลยมาผูกงาแบบ MC ไม่ใช่สารเคมีทำให้สุขภาพหลีขึ้นแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีปลอดสารพิษที่สำคัญเรื่องการตลาดจากที่แต่ก่อนขายงาบ่ได้ราคางาตกต่ำ
ต่เร็วนี้มีตลาดที่แน่นอนรับชื่องาจากหมู่เฮาทำให้เฮามีรายได้ดีขึ้นแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นในฐานะที่เป็นเกษตรกรชาวเมืองสอนผู้สุขคุ้มใสที่เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตงามีคุณภาพชื่อกระทรวงผมคือชีวิตของผมมีความสุขที่ยั่งยืนขอบคุณหน่วยงานที่มาดูแลสนับสนุนครับมันอยากจะพัฒนาสินค้าของแม่ฮ่องสอนโดยเฉพาะงาเนี่ยถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของแม่ฮ่องสอนก็เลยมีความต้องการที่อยากจะให้ผู้ประกอบการในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รวมกลุ่มกันเพื่อที่จะสร้างมาตรฐานโดยเฉพาะตั้งแต่เมล็ดงานะครับซึ่งเรากลุ่มคัตเตอร์งานั้นนอกจากจะมีกลุ่มผู้ผลิตแล้วนะครับก็ยังมีกลุ่มผู้ปลูกรวมอยู่ด้วยนั้นทั้งสองกลุ่มเนี่ยเราก็อยากจะได้มาร่วมมือกันแล้วก็พึ่งพาอาศัยกันสิ่งสำคัญที่สุดของการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากงาและผลผลิตทางการเกษตรนะครับของผู้ประกอบการในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่พวกเราได้ร่วมกันตั้งกลุ่มขึ้นมานะครับเป็นกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปงานะครับซึ่งนำมาแปรรูปเป็นน้ำมันเป็นขนมนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆนี้นะครับผมคิดว่าจะช่วยนะครับทำให้การรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยนะครับมีปริมาณมากขึ้นนะครับแล้วช่วยกันเรียกว่าคัดกรองเอาคุณภาพของผลผลิตการเกษตรที่ดีนะครับมาแปรรูปสิ่งนี้นะครับทำให้สามารถจำหน่ายไปให้กับผู้บริโภคได้มากขึ้นนะครับถ้าเราทำแบบนี้รักษามาตรฐานตั้งแต่ผู้ปลูกผู้แปรรูปแล้วก็ส่งไปจำหน่ายได้นี่นะครับผมมั่นใจว่าไอ้การประกอบการของเราเนี่ยจะช่วยนะครับเสริมสร้างให้เกิดการจ้างงานสร้างเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างดีทีเดียวครับสรุปผลนะคะจากการทำโครงการดังกล่าวเนี่ยเราก็ได้มีการก่อตั้งขึ้นเป็นกลุ่มคัสเตอร์งานะคะมันต้องมีตั้งแต่เป็นการรวมตัวกันตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วปลายน้ำไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผู้แปรรูปนะคะแล้วท้ายนี้น่ะมันก็จะส่งผลน่ะทำให้เกิดรายได้นะคะให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างยั่งยืนและสิ่งที่สำคัญที่สุดสามารถนำมาซึ่งรายได้ที่ยั่งยืนและความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ปลูกงาที่มีจำนวนมากและผู้ประกอบการงาแปรรูปในจังหวัดแม่ฮ่องสอนอันจะส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดแม่ฮ่องสอนดีขึ้นตามลำดับต่อไป